Good evening สวัสดีตอนเย็นนะคะกับ Your Red Lifestyle Channel นะคะตอนนี้แม่บ้านกลับมาทำงานแล้วนะคะคืนนี้คืนแรกนะคะที่มาทำงานคืนนี้คืนวันเสาร์นะคะจะทำอีกคืนก็คืนวันอาทิตย์นะคะทำสองคืนต่อกันนะคะก็ตื่นเต้นจักหน่อยนึงนะคะต่อไปนี้แม่บ้านก็จะระวังตัวมากขึ้นนะคะรถก็เริ่มมาแล้วมานี่นะคะมื้อนี้เขาว่าฝนสิตกกับบ่ตกหรือตกมาขึ้นนี่ล่ะมื้อนี้ได้กลายเป็นอากาศดีนะคะก็อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนก็ใส่เสื้อจังซี่ค่อยเย็นจักหน่อยจังซี่นะใส่กับแล้วแม่บ้านสิเดินไปทํางานแล้วนะคะเพราะว่าผ่านมาแล้ว5นาทีนะคะทุ่ม5นาทีแล้วนะคะแม่บ้านสิไปก่อนนะคะค่ะอุปกรณ์เพียบนะคะในการอุปกรณ์ในการดื่มการกินว่าได้ทำงานประมาณ2อาทิตย์จากจันทร์วันจันทร์ที่12นะคะจนฮอดมื้อนี้ก็เป็น2อาทิตย์นะคะที่บ่ได้มาทำงานกับเพิ่งมาทำงานนะคะอู้ยตาแล้วทำกลางคืนนะคะง่วงหิวนอนคักๆได้เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันก็นอนดึกอยู่ขนาดบ่ได้ทำงานก็นอนประมาณเที่ยงคืนจังซี่อยู่บ่เป็นหยังนะคะเอาเป็นกำลังใจให้แม่บ้านนะคะขอบคุณหลายนะคะสู้ๆกันนะคะฝนตกรินนะคะฝนตกรินสิใส่กระเพาะกระเทิร์นมันหอดเดี๋ยวออกจากหัวอยู่ก็สิหัวขวด Good morning เช้านี้เช้าวันเสาร์นะคะแมนบอกอุ้ยบ่แมนเหมือนเช้าวันอาทิตย์เช้านี้เช้าวันอาทิตย์นะคะเลิกงานค่ะ I will survive hey hey เลิกงานแล้วว่าสิไปซื้อนมกับขนมปังกันมากันสเปนเซอร์แพงหลายก็เลยบ่ก็เลิกบ่ได้ซื้อนะคะจะไปซื้อยี่ปุ่นออฟฟิศดอกโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินถึงรถเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนแม่บ้านไปฮอดบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเราเดินลงไปโพสต์ออฟฟิศกันนะคะ we walk to post office we want to get some beerAnd also some coconut milk. Some coconut milk. We gonna do some chicken satay. สวัสดีค่ะเดินกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดินลงไปว่าจะไปซื้อ coconut milk และ coconut milk กับว่าตกว่าตั้งใจสิลงไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ละเพราะว่ากลับมาแต่เสาร์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ละเสาร์อาทิตย์นี้เขาสิบ่ขายเบียร์ขายเหล้าขายแอลกอฮอล์แต่เศร้าๆองศีน้าแม่บ้านมั่นใจค่ะว่าเขาเปิด9โมงเศร้า9โมงเศร้าแม่บ้านเลยย่างลงไปกับโซฟี่นี่ล่ะเดินลงไปวังหันนี่ล่ะว่าสิไปซื้อเลยบ่ได้ได้แต่น้ำส้มกับโคคอนัทมิลค์เดินจนสิฮอดใกล้บ้านแล้วโซฟี่เลยว่าอุ๊ยเดตตี้ว่าอันอยากได้อันสควอชว่าซั่นอันผสมน้ำดื่มว่าซั่นโอ้ยมันสิเปิดล่ะทั้งเจ้าของก็อยากพร้อมนี่ล่ะก็เลยเดินลงไปใหม่ก็เลยกลายเป็นออกกำลังกายตอนเช้านะคะพ่อเลี้ยวนะคะเดินซ้ำนี้พ่อเลี้ยวมาขึ้นก็เดินอยู่เบิดเมืองมาเบิ่งว่าสควอชเฮาคืออีหยังสควอชนี่นะคะสควอชเฮานี่อันรสหยังนี่รสออเรนจ์แมงโก พีชแอนด์ราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็แบล็คคอร์นแอนด์บลูเบอร์รี่โคคอนัทมิลค์ได้มาสีป๋องนะคะก็อยากแพงจักหน่อยอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ร้านคล้ายๆว่าร้านขายของชําประจําบ้านแล้วเขาสิมีเกือบทุกอย่างอาหารพวกอย่างเช่นแม่มีฮอดน้ําถุงแกงแกงเขียวหวานแกงเผ็ดไทยก็มีนะคะมีเบิดขายเนื้อขายเนื้อขายหยังที่เป็นแพ็คมีเบิดแต่ว่ามันแพงเท่านั้นล่ะค่ะมันสิแพงกว่ากันจังซี่นะแต่บ่เป็นหยังก็เพราะของขาดมื้ออึวันจันทร์นะคะแม่บ้านค่อยสิไปช้อปปิ้งอันชุดที่แม่บ้านใส่เวทสูทใส่ร่วงเมื่อวานนี่แม่บ้านอัดคลิปแล้วล่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านได้ใส่ชุดได้ชุดใหม่ก็แม่บ้านค่อยสิเอาคลิปมาเทียบกันเพราะบ้านเราซื้อให้ปีกายนะคะใส่บ่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันคับก็เลยสิให้ลูกชายโอ้บ่ทวงกันนะคะนี่นาสดปืนเขาว่านาสดนาสดนี่อันนี้คือนาสดของแท้เลยนะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะมาถึงแล้วก็ล้างไม้ล้างมือก็ลงไปเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนค่อยสิมาตากผ้าโอ้ยากหลายมื้อนี้จะทำชิคเก้นสเตย์นะคะเป็นอาหารแล้งกินในดอก
คือเนื้อไก่ที่แม่บ้านมักเรียบร้อยแล้วนะคะจะทำชิคเก้นสเต็กจะไม่ได้เสียบไม้นะคะจะย่างแบบไม่เสียบจะอบเอาที่จริงจะอบเอานะคะโบเสียบใหม่อันนี้แม่บ้านก็จะอบหน่องไก่กินกับข้าวเหนียวกับตำแครอทมาแล้งนี่อันนี้คือน้ำน้ำจิ้มนะคะยังไม่เสร็จนะคะเราจะตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็เคี่ยวนะคะเราก็จะทำการเคี่ยวจนกว่ามันอันนี้มันสิละลายเบิดนะคะเป็นก้อนๆเนี่ยแล้วมันก็จะเหนียวนะคะเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพักให้มันเย็นค่ะแล้วทีนี้เราก็จะทำการอบชิคเก้นสเต๊กเรานะคะนี่นะคะอาหารเย็นชิคเก้นสเต๊กแล้วก็ซอสนะคะแม่บ้านก็จะเติมข้าวเหนียวลงน้อยนึงนี่ก็ไปเสิร์ฟให้พ่อบ้านนะคะลูกก็กินแบบนี้ล่ะ You want some more Matthew? Are you alright? แม่บ้านส้มตำแครอทกับไก่ย่างอันนั้นก็ของโซฟีนะคะกับแมทธิวกินกับข้าวเหนียวกินง่ายนะคะบ้านนี้กินง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกวันนะคะตอนนี้เย็นวันอาทิตย์นะคะทุ่มนึงแล้วนะคะแม่บ้านมาทำงานคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งคืนซ้ำทำสองคืนรวบนะคะวันนี้คืนวันอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นก็สิหยุดไป4วันนะคะเป็นฮอลิเดย์นะคะไปเที่ยวเดี๋ยวสิไปเที่ยวสายคนติดตามเป็นกำลังใจให้สาวลอยเอสนะคะสู้ๆนะคะอีกหนึ่งคืน